วันนี้เราจะมาทำแกงแคทางเหนือนะคะเราใช้พริกใหญ่เนี่ยประมาณ11ถึง13เม็ดนะคะพริกขี้หนู5เม็ดเราก็ไปคั่วหรือย่างไฟพอหอมอันนี้เราทำแล้วเราป่นไว้แล้วนะคะแล้วก็ใช้รากผักชี1ช้อนโต๊ะกะปิ1ช้อนโต๊ะข่าห้าหรือหกแว่นนะคะตะไคร้สองต้นกระเทียมสามหัวหอมสี่หรือห้าหัวนะคะแค่นี้เหมือนแกงผักรวมนะคะวันนี้มีไอ้หน่อขาอ่อนเราก็เอามาใช้ถ้าตามธรรมดาถ้าเผื่อขาเนี่ยมีดอกเขาก็จะใช้ดอกขานะคะมันจะหอมแล้วก็มีใบแคหรือดอกแคแต่วันนี้ไม่มีนะคะอันนี้มีถั่วฝักยาวมีชะอมแล้วมีผักกินจูชายใบพริกค่ะเราจะใช้ใบพริกขี้หนูหรือพริกใหญ่ก็ได้นะคะแล้วอันนี้ผักเผ็ดเห็นไหมคะผักเผ็ดนี่เขามีดอกด้วยนะคะเห็นไหมคะผักเผ็ดมีดอกด้วยนะคะใช้ผักเกือบพวงใบกะเพราใบชะพลูใบผักชีใบเลื่อยตำลึงค่ะใบหม่อนเข้าไปด้วยนะคะปอดด้วยนะคะหั่นแล้วล้างน้ำแช่เกลือไว้มันจะได้ไม่ดำนะคะเราจะใส่พริกขี้หนูเป็นลูกโดดนะคะจะมีมอกแหว่นประมาณ2หยิบมือนะคะอันนี้ขาดไม่ได้นะคะลูกมอกแหว่นเห็นไหมคะ2หยิบมือใส่มากจะเฟื่อนนะคะเครื่องแกงที่โขกยากๆข่าตะไคร้มอกแหว่นข่าตะไคร้มอกแหว่นรากผักชีอันนี้เอาโขกให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่พริกค่ะพริกแห้งตามใช้ไม่หมดนะคะ แช่น้ำไว้ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเพื่อให้น้ำข้างในมันพัดโมซิสออกมาค่ะแล้วก็ต้มไฟอ่อนๆช้อนฟองนะคะเราใช้ไม่หมดที่เราต้องต้มไว้เพราะว่าเขาจะได้สุกแล้วก็เปื่อยก่อนผักอะค่ะแล้วพอได้ที่แล้วเราก็ผัดน้ำพริกแกงใส่ลงไปในหมูอันนี้แล้วเวลาจะกินก็ใส่ผักเอาไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ไฟที่แรกแรงนิดนึงแล้วก็หรี่ไฟปานกลางค่ะผัดน้ำพริกแกงให้หอมนะคะแกงจะอร่อยไหมอร่อยมันอยู่ที่การผัดน้ำพริกนะคะถ้าเผื่อเราผัดไม่หอมมันก็ไม่อร่อยแกงให้หอมนะคะไฟอ่อนๆปานกลางแล้วก็หรี่มาอ่อนๆโขกมะเขือเทศใส่ให้น้ำมันข้นนะคะแล้วมันจะน่ากินขึ้นเครื่องแกงลงผัดเสร็จนะคะก็ตักน้ำที่เคี่ยวเนื้อสัตว์ไว้มาใส่ค่ะแล้วก็ตำมะเขือเทศหยาบๆใส่เข้าไปแล้วก็เติมน้ำปลาเติมน้ำมันหอยเข้าหน่อยจะใส่น้ำตาลมะพร้าวนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็ชิมดูค่ะเคี่ยวสักพักใหญ่เพื่อให้มันเนื้อมันเริ่มเปื่อยนะคะเมื่อกี้เราต้มไก่ไว้ค่ะช่วงปิดเด็กข้างบนนะคะเราต้มพอสุกเราก็ตักพักไว้แล้วเราก็มาใส่ต้มประมาณสัก10ถึง15นาทีให้น้ำแกงมันเข้าเนื้อนะคะอย่าต้มนานนะคะเดี๋ยวเปื่อยที่เราต้มเพราะต้มแล้วตักพักไว้พอสุกอะค่ะเลือดแดงๆเนี่ยก็เพื่อให้ไม่ให้เขาเปื่อยมากไปค่ะเริ่มเดือดนะคะก็ใส่ผักแข็งๆลงไปก่อนเช่นมะเขือถั่วแล้วต้นข่าอ่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวก็เอาผักที่ใส่ผักที่สุกย่าก่อนนั่นใส่ชะอมหลังสุดนะคะแล้วดับไฟค่ะเพื่อชะอมจะได้มีกลิ่นหอมค่ะถ้าเผื่อเราใส่ไปร้อนจัดๆมันก็เขาจะใช้ผักเยอะนะคะใช้เนื้อนิดเดียวนะคะแกงแคเสร็จแล้วนะคะแกงแคนี่จะเป็นแกงที่เขาจะไม่เน้นเนื้อนะคะอย่างที่บ้านเนี่ยใส่เนื้อไปไม่ค่อยมีคนทานนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นกบก็จะทานผักกันหมดเหลือแต่เนื้อฉะนั้นจะเน้นผักผักจะเยอะมากนะคะลดน้ำหนักได้อย่างดีเลยนะคะอาหารจานนี้แล้วก็มีคุณค่าทางอาหารเยอะแยะอันนี้ใส่ผักกระสังก็ไปด้วยนะคะใส่ขาอ่อนเนี่ยเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะมีผักไผ่มีกะเพรามีใบผักใบเลื่อยนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะจากป้าน้องค่ะนะคะแกงแคร์นะคะ